รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงนานาทัศนะคุณรู้จักการประชุมเอเปคไหมคืออะไรอ่ะจำเป็นต้องรู้ด้วยเหรอรู้สิระดับนักธุรกิจอย่างผมก็การประชุมเกี่ยวกับน้ำมันไงนั่นมันโอเปคครับเสี่ยสมชายคุณเป็นแค่คนขับรถคุณจะมารู้เรื่องนี้ได้ยังไงรู้ครับเอเปคเป็นเวทีการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีความสำคัญระดับโลกและการประชุมในครั้งนี้ยังสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสให้ประเทศไทยได้ฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจหลังเจอกับวิกฤตโควิดและที่สำคัญจะนำไปสู่การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมได้อย่างยั่งยืนและมั่งคั่งของประชาชนในภูมิภาคโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมการค้าเสรีและการลงทุนจอดครับคุณสวัสดีครับผมดาบประชุมเอเปคอะไรเนี่ยดาบรู้เรื่องกับเขาไหมรู้สิครับเอเปคก็คือการประชุมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจภายในภูมิภาคพอก่อนเอาอย่างนี้ตำรวจอย่างดาบเกี่ยวข้องอะไรเขาหรือเปล่าเกี่ยวครับเนื่องจากสำนักงานตำรวจชาติเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยการประชุมผู้นำเศรษฐกิจได้จัดกำลังเจ้าที่เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยตลอดการประชุมไม่ว่าจะเป็นการรักษาความปลอดภัยบุคคลที่เข้ามาร่วมการประชุมการรักษาความปลอดภัยสถานที่จัดการประชุมและที่พักอีกทั้งยังมีการจัดตั้งจุดเฝ้าระวังจุดคัดกรองและจุดตรวจความมั่นคงเพื่อควบคุมพื้นที่สำคัญนอกจากนั้นยังอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและด้านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและการตรวจสอบบุคคลต่างด้าวตลอดระยะเวลาการจัดการประชุมและที่สำคัญยังมีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุหากเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อการประชุมนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับโอ้โหรู้เยอะกว่าสมชายผมอีกขอบคุณมากครับดาบโชคดีครับไปสมชายรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ในการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเพื่อให้เกิดความอบอุ่นประทับใจในการประชุมในครั้งนี้จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมไปถึงพี่น้องประชาชนทุกคนในการแจ้งเบาะแสหากพบข้อมูลหรือสิ่งผิดปกติสามารถแจ้งได้ที่0191หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอดเวลามาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการประชุมสุดยอดผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค2022ไทยแลนด์ระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ที่กรุงเทพสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับคลายทุกประชาชนวันนี้ผมโสภณเพชรสว่างเป็นผู้ดำเนินรายการก็กราบเรียนท่านที่เคารพที่ได้กรุณาโทรศัพท์มาปรึกษาเรื่องของคดีความเรื่องกฎหมายวันนี้ก็จะขออนุญาตที่จะกราบเรียนท่านว่าประเทศไทยของเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยยึดหลักกฎหมายเป็นสำคัญกฎหมายที่ดำเนินการที่แบ่งแยกการปกครองของเรานั้นก็ได้แก่กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดถ้ามีกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วถ้ากฎหมายอื่นจะออกมาไปขัดหรือแย้งกับกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นก็ถือว่าใช้ไม่ได้เป็นโมฆะนะครับการทำธุรกรรมต่างๆหรือการมีกระทำการต่างๆนั้นก
ฎหมายจะเขียนไว้หมดถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินความเป็นอยู่ที่อยู่การซื้อขายที่ดินอะไรต่างๆก็จะอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ถ้าเป็นเกี่ยวกับความอาญาเช่นทำร้ายร่างกายปล้นทรัพย์ชิงทรัพย์ฆ่าเขาตายนี่ก็จะอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายอาญาก็มีวิธีที่จะดำเนินการอย่างไรเขาเรียกว่าวิธีพิจารณาความอาญาเช่นการจะฟ้องจำเลยทำยังไงการที่จะแจ้งความต่อผู้ที่กระทำความผิดต่อตำรวจทำอย่างไรเขาจะเขียนไว้ในวิธีพิจารณาความอาญาส่วนการฟ้องทางแพ่งดำเนินการอย่างไรก็อยู่ในวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับวันนี้ก็จะขออนุญาตที่จะพูดถึงเรื่องการซื้อที่ดินนะครับซึ่งมีทางประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์และประมวลกฎหมายที่ดินเขียนเอาไว้บัญญัติเอาไว้โดยอย่างการซื้อที่ดินนี่กฎหมายเขาเขียนมาเลยว่าถ้าการซื้อที่ดินที่มีนช.3หรือโฉนดที่ดินการซื้อขายต้องไปจดทะเบียนที่สำนักงานเจ้าหน้าที่เช่นไปจดถ้าอยู่ที่อำเภอก็ไปจดที่สำนักงานที่ดินอำเภอถ้าไม่จดเป็นโมฆะแต่กฎหมายก็มีข้อยกเว้นไว้อยู่ว่าถ้าหากว่าไม่จดทะเบียนแล้วเป็นโมฆะเว้นแต่นี่กฎหมายมันจะมีเว้นแต่1ได้ทำสัญญาซื้อขายกันไว้2ได้ชำระหนี้แล้วบางส่วนเช่นตกลงซื้อขายกัน100,000ตกลงการซื้อขายก็จ่ายไปก่อน10,000ที่เหลืออีก10,000จะไปชำระในวันจดทะเบียนโอนแต่สัญญาซื้อขายไม่มีเอาความซื่อสัตย์กันปัญหาก็เกิดขึ้นไอ้คนซื้อบอกว่าได้จ่ายเงินไปแล้วคนขายบอกไม่ได้รับนะครับอันนี้คือปัญหาต้องพิสูจน์ในชั้นศาลเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อขายที่ดินนี่ก็ต้องแยกต่อไปอีกถ้าเป็นที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเช่นเช่ามาทำนาเช่าเพื่อปลูกมันสะปะหลังอันนี้เช่าที่ดินเพื่อเกษตรกฎหมายเขาเขียนไว้ให้ประโยชน์แก่เกษตรกรคืออายุการทำสัญญาเช่าไอ้การสัญญาซื้อขายเนี่ยต้องมีหนังสือจดทะเบียนทำหนังสือซื้อขายกันเองก็ได้เอาละเวลาเขามีกันมีปัญหาผู้ขายไม่ยอมโอนให้ก็เอาสัญญาซื้อขายนี่แหละไปฟ้องศาลได้นะครับแล้วก็มีวางกรณีที่ผมกล่าวเรียนไปแล้วว่าการซื้อถ้ามีการชำระเงินบางส่วนแล้วก็สามารถฟ้องร้องได้แม้จะไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายกันแต่ก็มีปัญหายุ่งยากตอนที่ว่าไอ้ฝ่ายนึงบอกว่าชำระเงินแล้วอีกฝ่ายนึงบอกไม่ได้รับนะครับมันก็จะทำให้การซื้อขายทันทีจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ก็มีปัญหาต้องฟ้องร้องศาลต้องไปหาทนายจ้างทนายฟ้องเสียเงินเสียทองอีกพูดถึงเรื่องของทนายนี่ก็อยากจะกราบเรียนท่านนะครับว่ามันไม่มีกำหนดว่าการฟ้องคดีจะต้องคิดค่าทนายเป็นเปอร์เซ็นต์ 5% 10% อะไรทำนองนี้ไม่มีครับมันเป็นข้อตกลงกันทนายคือผู้รับจ้างเหมือนจ้างทำของเนี่ยเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ต้องนึกว่าเอ๊ะกฎหมายเขามีเขียนว่ายังไงบ้างซึ่งตามความเป็นจริงกฎหมายเขียนไว้คลุมหมดไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งสิ้นเรื่องมรดกเรื่องรับรองบุตรการซื้อขายการจะแต่งงานต้องอายุเท่าไหร่ก็เขาเขียนไว้หมดในกฎหมายถ้าผิดสัญญามั่นเช่นมาสู่ขอละมั่นเอาไว้แล้วถึงเวลากำหนดวันนัดฝ่ายผู้หญิงก็เตรียมจัดเอาออกการ์ดเชิญแขกเตรียมจัดหาหุงอาหารสิ่งของต่างๆในการเพื่อจะทำพิธีเลี้ยงเชิญแขกมาปรากฏว่าผู้ชายไม่มาตามนัดอย่างนี้ฝ่ายหญิงก็สามารถที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ
สมรสนี่ไปเท่าไหร่ก็ฟ้องได้นะครับอย่างไรก็ตามผมเรียนว่าให้ยึดถือศีลธรรมไปดีที่สุดศีลธรรมเป็นเรื่องที่เราต้องที่ปฏิบัติกันมานมนานประเพณีเคยทำอย่างไรก็ควรจะยึดถือคำพูดอย่างเช่นเรื่องมรดกเนี่ยพ่อก่อนตายก็ได้สั่งลูกเอาไว้ว่าถ้าพ่อตายไปแล้วที่ดินแปลงโฉนดแปลงนี้50ไร่ให้แบ่งกันเท่าๆกันนะพ่อสั่งไว้ลูกก็ครับแต่ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ไม่ได้ทำหนังสือไว้ต่อมาพ่อตายความโลภก็เกิดขึ้นพี่ชายคนโตก็อยากจะได้ที่เมียกับยุทธเอาเลยขอเป็นผู้จัดการมรดกแล้วก็โอนให้เป็นของตัวเองของหรือโอนให้ลูกอันนี้มันผิดกฎหมายแล้วก็ผิดศีลธรรมด้วยถ้าเชื่อถือคำพูดคำสั่งของพ่อพี่ชายก็มีหน้าที่จะต้องแบ่งให้แก่น้องๆ5คนก็50ไร่คนละ10ไร่แต่ถ้าหวังจะโกงน้องหวังจะความโลภเกิดความโลภขึ้นมันก็ต้องมีคดีติดตัวเช่นเป็นผู้จัดการมรดกแล้วโอนใส่ชื่อคนเดียวหรือโอนให้ลูกตัวเองคนเดียวอย่างนี้อาจจะมีความผิดอาญาฐานยักยอกทรัพย์มรดกมีความผิดติดคุกได้เพราะฉะนั้นก็เรียนว่าในขณะนี้นะครับทางราชการก็มีหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาฟรีเช่นอัยการจังหวัดทุกจังหวัดเขาจะมีเจ้าหน้าที่อัยการเนี่ยคอยให้คำปรึกษาฟรีคดีแพ่งคดีอาญาแล้วก็มียุติธรรมจังหวัดนี่เป็นหน่วยงานที่ขึ้นต่อกระทรวงยุติธรรมก็มีหน้าที่จะให้ความรู้ให้คำชี้แจงแก่ประชาชนในเรื่องข้อกฎหมายมีคดีแพ่งคดีอาญานะครับหรือสภาทนายความเนี่ยเขาก็จะมีตัวแทนของสภาทนายความอยู่ทุกศาลศาลมีทุกศาลจะมีตัวแทนของสภาทนายความคอยให้ความรู้ให้ทางกฎหมายให้คำปรึกษาฟรีนะครับแล้วขณะนี้ก็ท่านจะสังเกตเห็นว่ามีทนายอาสาเยอะแยะแม้กระทั่งเป็นคดีอาญาที่โรงพักก็จะมีสภามีทนายความประจำที่ตำรวจเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญานะครับอันนี้ก็ขออนุญาตเรียนให้ทราบขอให้ท่านคิดอย่างเดียวว่าจะทำอะไรนี้ไอ้กฎหมายเขามีว่าอย่างไรถ้าเราถามจากใครครับคนที่เรียนกฎหมายรู้หมดจะเป็นตำรวจเรียนหรือทั้งนายอำเภอเรียนหรือทนายอัยการผู้ปรึกษาก็เรียนกฎหมายเล่มเดียวกันแต่ถ้าเราสงสัยเราก็สอบถามได้หรือถ้าบางคนก็ดีนะครับซื้อกฎหมายมาเลยประมวลแพ่งพาณิชย์เล่มหนึ่งเวลามีปัญหาเรื่องมรดกเขาทำยังไงเรื่องพินัยกรรมยังไงเขาจะเขียนไว้หมดเราก็อ่านแล้วก็รู้ทำให้เราสามารถที่จะทำอะไรนี่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ต้องไปขึ้นฟ้องร้องกันที่ศาลนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องกฎหมายเป็นเรื่องที่ควรรู้ควรศึกษาผมเองก็เลยรับได้ซื้อหนังสือมาประมวลกฎหมายอาญาเล่มหนึ่งก็มาอ่านเคยถามผู้ปรึกษานี่ก็ถึงเวลาจะตัดสินคดีก็เอาข้อเท็จจริงขึ้นมาแล้วก็เอากฎหมายมาเปิดดูว่ามันจะเข้าลักษณะมาตราไหนมาตราไหนและถ้าเคยมีคดีความขึ้นศาลฎีกาศาลฎีกาตัดสินอย่างไรเวลาจะพิพากษาก็เอาศาลฎีกาคำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยมาเป็นแบบอย่างในการพิจารณาคดีในการตัดสินคำพิพากษาศาลฎีกาถือเป็นบรรทัดฐานเพราะศาลฎีกาจะวินิจฉัยว่าเรื่องนั้นเป็นยังไงยังไงเวลาเขาสู้คดีกันนี่เช่นหาว่าลักทรัพย์รถยนต์ไอ้โจรมันขโมยนี่มันก็สายรถไปแล้วสายเคลื่อนที่ไปแล้วนี่มันว่ามันยังไม่ได้ขโมยยังไม่ได้ทำผิดศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเมื่อจำเลยได้ขยับได้สายรถเคลื่อนออกไปแล้วก็ถือว่า
เจตนาที่จะลักทรัพย์แล้วเพราะฉะนั้นคดีความถ้าคดีต่อมาถ้ามีคนร้ายเข็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ออกจากที่ไปแล้วก็ถือว่าเจตนาที่จะลักทรัพย์นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ข้อเท็จจริงอย่างไรก็ตามผมกราบเรียนท่านว่าโดยชิ้นธรรมมีสำคัญที่สุดผมเคยกราบเรียนท่านทีมปรึกษาคดีผมก็บอกให้ยึดชิ้นธรรมก็บอกอาจารย์ชิ้นธรรมมันไม่มีบทลงโทษนี่ใช่ถ้ายึดถือชิ้นธรรมแล้วมันก็จะไม่เป็นความผิดเพราะกฎหมายก็เอามาจากศีลธรรมอย่างศีล5นี่ข้อ1ห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์กฎหมายก็มาเขียนห้ามฆ่าผู้อื่นห้ามทำร้ายร่างกายผู้อื่นทีนี้กฎหมายก็มาแยกทำร้ายร่างกายนี่โดยทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสหรือบาดเจ็บธรรมดาบาดเจ็บไม่มากถ้าบาดเจ็บไม่มากโทษก็น้อยถ้าบาดเจ็บถึงสาหัสนี่ก็โทษหนักขึ้นกว่าบาดเจ็บธรรมดาแล้วกรณีไหนจะเป็นเรื่องของพยายามฆ่าซึ่งมีโทษหนัก2ใน3ของโทษฆ่าก็อยู่ที่การกระทําเขาก็จะต้องมีคำนิยามว่าไอ้พยายามฆ่าคืออะไรพยายามฆ่าหมายความว่าเช่นเราต้องการจะยิงเขาเนี่ยยิงแล้วแต่ไม่ถูกไม่ตายอย่างนี้ก็เข้าพยายามฆ่าหรือยิงถูกแต่บาดแผลมันไม่เช่นถูกขาถูกแขนนี่ก็มีความผิดฐานพยายามฆ่าเจตนาจะฆ่าให้ตายแต่มันไม่ตายก็เป็นพยายามฆ่าโทษมันก็ลดลงหรือกระทำความผิดไปโดยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงอย่างเช่นกรณีที่เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินผู้เสียหายนี่ไปนากลับมาขึ้นบ้านเห็นเอกชายชู้กับเมียกำลังมีเล่นชู้กระทำความสัมพันธ์ทางเพศก็บันดาลโทษะพอจอบตีไอ้ชายชู้จนตายอย่างนี้กฎหมายเขาเขียนไว้ว่าศาลจะลงโทษมากน้อยเพียงใดก็ได้ในคดีนั้นรู้สึกว่าศาลจะยกฟ้องถือว่าเป็นการข่มเหงข่มขืนใจอย่างร้ายแรงนะครับอันนี้ก็ตามข้อเท็จจริงและคำวินิจฉัยของศาลฎีกาจะเป็นบรรทัดฐานอย่างการซื้อที่ดินนี่ที่ผมเรียนแล้วว่าต้องไปจดทะเบียนนะถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เขาทำยังไงไปถามคนรู้หน่อยไปถามที่ดินนั่นแหละที่ดินผมจะซื้อที่ตรงนี้ตรงนี้รีบเป็นนอท3นี้อย่างนี้ให้ที่ดินถ้าจดทะเบียนให้มันก็สมบูรณ์ตามกฎหมายแต่ถ้าเราเชื่อใจกันไม่เป็นไรค่อยๆผ่อนให้ก็ได้ทำสัญญาซื้อขายกันเองได้ไหมได้แต่มันจะมีปัญหาว่าเวลาสู้คดีกันนี่การเซ็นสัญญาเนี่ยพยานรู้เห็นพยานต้องมายืนยันเบิกความเอกสารว่าได้รู้เห็นการทำสัญญาซื้อขายกันจริงอย่างนี้ถึงจะใช้ได้ครับในช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับช่วงหน้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายหรือก็โทรศัพท์มาถามได้นะครับขอพักสักครู่ครับช่วงสนทนาคลายทุกข์เป็นช่วงที่2ของคลายทุกข์ประชาชนวันนี้นะครับถ้าท่านมีข้อกฎหมายถูกฟ้องคดีหรือถูกทวงหนี้หรือพบทุจริตยาเสพติดก็ร้องทุกข์เข้ามาได้นะฮะช่วงก่อนพูดถึงเรื่องการซื้อที่ดินปัญหาต่อมาที่มีคดีที่ท่านผู้ชมได้โทรศัพท์มาปรึกษาก็คือให้เขาเช่าบ้าน3เดือนแล้วไม่จ่ายค่าเช่าให้ออกก็ไม่ยอมออกจะทำอย่างไรกฎหมายเขาเขียนไว้ครับการเช่าถ้าเช่าอาคารเช่าห้องแถวนี่ทำสัญญากันเองได้ไม่ได้แต่กำหนดอายุได้ไม่เกิน3ปีเช่นทำสัญญาเช่าตกลงกัน10ปีทำกันเองกฎหมายก็ถือว่าสัญญานั้นมีอายุเพียง3ปี
ถ้าจะ10ปีต้องไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินก็ขอแนะนำว่าควรจะไปจดทะเบียนดีกว่านะครับแล้วก็มีการเช่าพิเศษก็คือเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเช่นท่านไปเช่าที่ของเขาเพื่อไปทำนากฎหมายเขาก็เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เช่าเกษตรกรโดยให้ถือว่าทำสัญญาเช่ากำหนดไว้ปีหนึ่งก็ถือว่าเป็น6ปีอายุสัญญาเช่า6ปีเพราะฉะนั้นยังไม่ถึง6ปีเจ้าของที่เขาจะเอาที่ไปขายจะไม่ให้เราทำอันนี้ไม่ได้ต้องครบ6ปีก็เคยมีคดีสู้กันถึงศาลฎีกาศาลฎีกาตัดสินไว้เรื่องที่ดินเกษตรกรรมนั้นกฎหมายเฉพาะพิเศษให้มีกำหนดว่าทำสัญญาเช่า2ปีก็ถือว่าเป็น6ปีนะครับเมื่อยังไม่ถึง6ปีคุณจะให้ออกไม่ได้และการเช่าดีจะให้ออกเช่นถ้าเช่าห้องแถวเช่าบ้านต้องบอกล่วงหน้าถ้าเก็บเงินเดือนเป็นรายเดือนก็ให้บอกล่วงหน้า1เดือนแต่ถ้าไปเช่าเพื่อเกษตรกรรมนี่ก็ให้บอกล่วงหน้าเป็นปีหนึ่งอย่างปีนี้บอกกับปีหน้าจะให้เลิกทำนะก็บอกล่วงหน้าปีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นข้อกฎหมายที่เขากำหนดเอาไว้ผมถึงพยายามอยากจะเรียนท่านผู้ชมทั้งหลายจะทำอะไรกฎหมายเขามีว่าอย่างไรกฎหมายเขาคุ้มไม่หมดพวกพ่อค้าคนจีนเนี่ยเขาจะมีทนายไว้ที่ปรึกษามีอะไรขึ้นมาเขาก็ถามทนายก่อนเพราะฉะนั้นเขาจะได้เปรียบพวกพี่น้องเกษตรกรนี่มีปัญหาแบบหนึ่งเกรงใจไปหาเจ้าหน้าที่ก็ไปหาเจ้าหานายไปหาเขาไม่บริการก็กลับมาเฉยๆแล้วก็อย่างบางเรื่องกำหนดเวลาไว้เช่นการขายฝากพวกนายทุนปล่อยเงินกู้เนี่ยเขาฉลาดเพราะการกู้เงินเราผู้ให้กู้จะไปยึดเอาที่ดินเอาด้านเลยไม่ได้จะต้องฟ้องศาลก่อนว่าเป็นหนี้เมื่อศาลตัดสินให้จำเลยที่กู้เงินใช้หนี้เขาไม่ใช้ผู้ให้กู้นี่ก็จะเป็นร้องต่อศาลตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์สินมาขายทั่วตลาดเอาเงินมาใช้หนี้ก็มันจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเสียเวลาเพราะฉะนั้นพวกให้ในทุนเงินกู้เขาก็จะให้ทำสัญญาซื้อขายกันไว้หลอกให้ชาวบ้านนี่ไปที่สำนักงานที่ดินเขาก็ไปติดต่อสำนักงานที่ดินก่อนว่าจะมาทำสัญญาขายฝากอาจจะมีค่าอำนวยความสะดวกใส่ใต้โต๊ะ 2,000 3,000 5,000 จากสำนักงานที่ดินเขาก็เอาได้เงินแล้วก็เอาใจทางนี้ก็เตรียมสัญญาขายฝากไว้แล้วไอ้นายทุนก็จะนัดพวกลูกหนี้เอาจะกู้เงินมาจดทะเบียนซะก็จะนัดในช่วงที่ระยะใกล้ๆกับเลิกหมดเวลาราชการไปถึงเอามาเซ็นมาป้ามาลุงมาเซ็นทางนี้อยากไปเงินกู้กับเซ็นโดยไม่คำนึงว่าไอ้เซ็นนั้นเป็นสัญญาเงินกู้หรือการขายฝากการขายฝากแม้เขาจะขายให้เขาแล้วเป็นของเขาแล้วแต่กฎหมายขายฝากก็เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรผู้ยากจนเนี่ยก็กำหนดไว้ว่าถ้ากำหนดขายฝากเนี่ยให้กำหนดเวลาถ่ายคืนได้เช่นทำสัญญาขายฝากไว้ปีหนึ่งถ้าหากว่าผู้ขายฝากเจ้าของที่ดินนี่มีเงินเอาไปชำระหนี้เขาไปถ่ายถอนได้ที่ดินนั้นก็กลับมาเป็นของเจ้าของที่ดินตามเดิมอันนี้ก็หมายความว่าเราขายเขาแล้วแต่ยังให้โอกาสเราถ่ายคืนได้ภายในกำหนดเวลาถ้าหากว่าไม่ภายในกำหนดเวลาไปถ่ายแล้วก็กลับมาปัญหามีคดีศาลฎีกาตัดสินไปเยอะเช่นกำหนดเวลาว่าถ่ายคืนวันที่1มีนา66ถ้าผู้ที่ขายฝากมีเงินก็เอาไปถ่ายคืนการถ่ายคืนก็ต้องไปจดทะเบียนกับสำนักงานที่ดินนะครับขอถ่ายคืนเจ้าหน้าที่เขาจะจดให้โอนกลับมาเป็นของเราคืน
แต่ถ้าเกินวันที่1มีนา66แล้วไม่มาไทยที่ดินนั้นก็ตกเป็นของผู้รับซื้อฝากโดยสมบูรณ์ก็มีปัญหากันเยอะผู้รับซื้อฝากเห็นว่าซื้อที่ขายฝากในราคาถูกก็อยากได้ที่ถึงเวลากำหนดที่จะให้เขาถ่ายก็หนีไปเที่ยวต่างประเทศบ้างหรือไปที่อื่นบ้างพอพ้นกำหนดเวลาก็ไม่ให้เขาถ่ายคืนนี่มีปัญหาเยอะทางแก้ก็คือว่าผู้ขายฝากนี่เมื่อเราต้องไปถ่ายเงินถ่ายก่อนวันที่1มีนา66แต่เราต้องมีเงินพร้อมนะครับถ้าจะมีผู้รับซื้อฝากไม่อยู่เราก็ไปแจ้งต่อสำนักงานที่ดินไปได้ว่านี่ผมมีเงินแล้วผมจะถ่ายก็คืนในราคา 200,000 นี่แต่เจ้านี่ผู้รับซื้อฝากนี้ให้บันทึกไว้เป็นหลักฐานไปที่โรงพักก็ได้ที่สำนักงานที่ดินก็ได้หรือไปที่ศาลก็ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ขายฝากจึงมีสิทธิ์ฟ้องขอให้เขารับเงินไถ่ประเด็นสำคัญว่าเราต้องมีเงินพร้อมที่จะไถ่นะครับเรามีเงินเสร็จแล้วก็ไปบอกตำรวจบันทึกไว้หน่อยว่านี่มันครบสัญญาขายฝากแล้วนี่ผมจะมาไถ่เขาหนีนะครับอันนี้ก็ศาลฎีกาเคยให้ถ่ายได้การขายฝากนี่เป็นเล่ห์เหลี่ยมของนายทุนบางคนก็ได้ที่เยอะแยะแต่ท่านครับที่ผมบอกเอาจริงทำดีกว่าเนี่ยเพราะอะไรผมได้เห็นตัวอย่างมาเยอะมีที่มีทางเยอะแยะเพราะรับซื้อฝากขาดแต่ในที่สุดเวลาผู้รับซื้อฝากตายลูก 4-5 คนฟ้องร้องกันที่ศาลแย่งมรดกเพราะฉะนั้นมันเป็นกรรมถ้าท่านเชื่อกฎแห่งกรรมแล้วต้องยึดถือศีลธรรมดีที่สุดผมนี่มองเห็นมามากพวกลูกความมหาหรือพวกอะไรต่างๆมันเยอะก็สาเหตุก็มาจากความโลภบางทีก็แต่งงานไปเห็นลูกชายลูกคนตายไม่เท่าไหร่ไอ้เมียเนี่ยสำคัญความโลภก็อยากจะได้ไม่แบ่งกันให้ถูกต้องไม่ยึดถือศีลธรรมนะครับเพราะฉะนั้นศีลธรรมดีที่สุดแต่เราต้องให้รู้เท่าทันด้วยศีลธรรมก็ศีลธรรมเนี่ยดีแต่ศีลธรรมไปสู้กฎหมายนี่สู้กฎหมายไม่ได้เช่นตัวอย่างเรากู้เงินเข้ามาแล้วก็ชำระดอกเบี้ยไปให้เงินต้นเขาแต่เขาไม่ได้เซ็นชื่อว่าได้รับเงินจากผู้กู้ซึ่งตามกฎหมายนี่การชำระเงินนี่เงินกู้จะต้องมีหลักฐานว่าผู้ให้กู้ได้รับเงินไปจึงจะอ้างมาเป็นพยานที่ศาลได้ถ้าให้กันเพราะความเชื่อให้เขาก็รับไว้เขาก็ไม่ออกใบรับเงินให้เราอย่างนี้เราจะไปอ้างกับศาลผมชำระแล้วไม่ได้อย่างที่คดีเกิดที่ลำปางมาดนานแล้ว20กว่าปีมาแล้วไปกู้เขา 50,000 ก็ตกลงผ่อนกันปีละ 10,000 ทำนาได้ก็เอาข้าวไปขายเอาข้าวไปให้ชำระหนี้ให้ไป 30,000 เหลือ 20,000 เกิด2ปีติดกันฝนแรง2ปีติดกันไม่มีเงินให้เขามาทวงก็ไม่มีให้ไอ้เจ้าหนี้กับโมโหเลยฟ้องทีนี้จำเลยถูกฟ้องก็มาหาผมตอนนั้นเป็นส.ส.ด้วยเป็นทนายด้วยมาแล้วก็สงสารเอาผู้ใหญ่บ้านเอาพระโยมมาด้วยบอกมีการชำระเงินกันจริงผมถามมีใบเสร็จไหมที่เขารับได้รับเงินไม่มีผมบอกโอ้อย่างนี้กฎหมายเขาจะไปอ้างไม่ได้ซึ่งความจริงจริงๆก็คือชำระไปแล้ว 30,000 เพราะฉะนั้นท่านจำไว้นะครับไปชำระให้ดอกเบี้ยก็ให้เขาเซ็นรับได้รับค่าดอกเบี้ยไปแล้วลงชื่อเก็บหลักฐานไว้วันนี้มาผ่อนชำระเงินต้น 10,000 คงค้างอยู่อีก 40,000 ให้เขาเซ็นชื่อรับเงินเราเก็บหลักฐานไว้ถ้าไม่เก็บหลักฐานไม่จะอ้างว่าพยานรู้เห็นมีพระมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเห็นไม่ได้นะครับนี่เป็นข้อกฎหมายเพราะฉะนั้น
ผมแก้ยังไงมันก็มีกฎหมายอีกมาตราหนึ่งถ้ากู้เงินชำระด้วยทรัพย์สินเช่นให้ผ้าไหมให้ข้าวให้มันสำปะหลังอย่างนี้ก็ถึงแม้ไม่มีหลักฐานได้รับมีพยานอ้างพยานได้ผมก็สู้โดยอ้างว่าโจทย์นี่ได้รับผ้าไหมไปเท่านั้นได้รับข้าวเปลือกไปเท่านั้นเอาพยานมาเบิกความพยานให้การสอดคล้องต้องกันศาลเชื่อศาลยกฟ้องเลยแต่กว่าจะชนะได้ก็โอ้เหนื่อยเพราะฉะนั้นทำอะไรต้องว่าไอ้กฎหมายเขาว่าอย่างไรเอาคนนี้เอาดอกเบี้ยมาให้อาเซียนให้ผมด้วยเขาจะพยายามไม่เซ็นบอกว่าทำไปเซ็นผมยังไม่ให้เพราะว่าได้ปรึกษาญาติพี่น้องที่อยู่กรุงเทพเป็นทนายความเขาแนะนำว่าต้องให้เซ็นชื่อรับพอเขาเซ็นชื่อก็เก็บหลักฐานไว้วันนี้ผ่อน 5,000 เก็บหลักฐานไว้สำคัญว่าผ่อน 5,000 ยังคงค้างอยู่เท่าไหร่ให้ใครเขาเขียนไปด้วยนะครับอันนี้ก็แนะนำวิธีทางออกไว้ผมบางทีบางครั้งกราบเรียนว่าไอ้ผมก็ลูกกำพร้าจนมาก่อนเราถึงเห็นใจความยากจนถึงตั้งชมรมทุกประชาชนโดยที่ปรึกษาฟรีตลอดมาบางทีปรึกษาคนจนๆไม่มีเงินจ้างทนายผมก็บ้าความให้ฟรีก็มีทั้งอาญาทั้งแพ่งเยอะแยะเพราะว่ามันไม่ต้องลงทุนอะไรมากไปเอาความรู้เอาความจริงใจในการสู้คดีให้เพราะฉะนั้นศีลธรรมดีครับถ้าศีลธรรมต่อศีลธรรมอย่างเช่นสมมติว่าท่านผมไปกู้เงินท่าน 20,000 ท่านก็บอกโอ้สมควรไม่เป็นไรแล้วไปต้องทำสัญญาก็ได้ปีหนึ่งเอามาให้ใช้คืนถึงเวลาผมไม่มีเงินให้ท่านจะฟ้องก็ไม่มีหลักฐานทำสัญญากู้ฟ้องไม่ได้กฎหมายบอกถ้ากู้เกินกว่า 2,000 ต้องมีสัญญากู้ถึงจะฟ้องได้นี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นเวลาไปกู้เงินเขาเนี่ยก็ต้องหรือเราจะปล่อยเงินกู้ก็ให้เขาจะเป็นญาติพี่น้องลูกหลานแจ้งต้องให้เขาเซ็นสัญญากู้ไว้สัญญากู้ทำเป็นเขามีการพิมพ์ขายก็ซื้อมามีรายหนึ่งมาโทรปรึกษาว่าอาจารย์ไม่ได้ทำสัญญากู้ไว้เขาเซ็นชื่อในสัญญากู้แต่ไม่ลงจำนวนตัวเลขตอนนี้เขาไม่ยอมชำระค่าเงินกู้ดอกเบี้ยก็ไม่ให้ผมไปเอาดอกเบี้ยจะขอต้นทุนคืนก็ไม่ให้ทำยังไงจะเขียนข้อความไปฟ้องเองได้ไหมนี่ก็ปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็อย่างนี้ก็ต้องดูคดีเก่าๆศาลฎีกาเคยตัดสินว่าเมื่อเขากู้เงินไปไม่ลงจำนวนตัวเลขแล้วผู้ให้กู้นี่ลงตัวเลขเขียนเองโดยถ้าเป็นจริงเช่นกู้ 20,000 ก็ว่ากู้ 20,000อย่างนี้ก็สามารถที่จะฟ้องร้องได้ไปกรอกตัวเลขจำนวนแต่ถ้าเขากู้ 20,000 ไปแก้เป็นเขียนเองใส่เป็น 200,000 อันนี้ปลอมแปลงเอกสารอาจจะมีความผิดทางอาญาด้วยนะครับอันนี้ก็กราบเรียนข้อปฏิบัติให้ทราบข้อเพราะฉะนั้นจะให้ใครกู้เงินก็ต้องให้เขาเซ็นชื่อลงตัวเลขไว้ให้ชัดเจนครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับช่วงหน้าเชิญท่านมาปรึกษาคดีความต่างๆได้ขอพักสักครู่ครับท่านผู้ชมครับเป็นช่วงสุดท้ายของคลายทุกประชาชนวันนี้นะครับถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายหรือได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำหรือผู้มีอิทธิพลก็ร้องทุกข์เข้ามาได้นะครับพบทุจริตยาเสพติดก็ร้องเข้ามาได้ผมจะร้องทุกข์แทนท่านเราต้องช่วยกันครับระหว่างที่รอท่านจะโทรศัพท์มานี่ก็จะผมก็ขออนุญาตทบทวนเรื่องการซื้อขายที่ดินที่ได้กราบเรียนไปแล้วถ้าที่ดินมีนช.3หรือโฉนดกฎหมายเขาบังคับไว้ว่าต้องไปจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินนะครับถึงจะสมบูรณ์ไปทำกันเองมันจะเป็นโมฆะแล้วก็เลือกการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนี่กฎหมายก็เอื้อประโยชน์ให้แก่เกษตรกรผู้เช่าทำสัญญาไว้2ปีก่อน
ถือว่ามีอายุ6ปีนะครับถ้าไปเช่าบ้านนี่ก็ต้องผิดสัญญาเขาก็ให้ออกไม่ออกเขาก็ฟ้องขับไล่ได้แต่เช่าที่ดินต้องเกษตรนี่ต้อง6ปีนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนท่านเพื่อได้รับทราบเรื่องการกู้เงินก็เหมือนกันที่เวลาชำระหนี้เขานี่ต้องให้เขาเซ็นว่าข้าพเจ้าได้รับเงินค่าดอกเบี้ยจากนายโสพลเพชรสว่างแล้วทำนี้ลงชื่อข้าพเจ้าได้รับชำระหนี้เงินต้นจากนายนี้แล้วฉะนั้นลงชื่อต้องเก็บหลักฐานไว้เพราะกฎหมายเขาบอกว่าการเงินกู้นี่ถ้าไปชำระโดยเงินต้องมีหลักฐานที่ได้รับเงินไว้นี่มาแสดงต่อศาลจึงจะอ้างพยานบุคคลได้ถ้าเราจะไปบอกศาลบอกผมขออ้างกำนันเนี่ยเป็นผู้รู้เห็นที่ผมเป็นชำระนี่ไม่ได้ต้องมีหลักฐานใบรับเงินนะครับที่นี้ก็มีปัญหาที่ชาวบ้านเคยถามมาเกี่ยวกับเรื่องการเช่าซื้อรถยนต์รถจักรยานเนี่ย เขาจะแบ่งเป็นงวดงวดโดยที่เขาคิดค่าดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนดเช่นร้อยละ3บาทร้อยละ4บาทสำหรับค่าเช่าซื้อนี่แบ่งเป็นกี่งวด12งวดรวมทั้งค่าไอ้ดอกเบี้ยที่มันเกินกว่ากฎหมายกำหนดรวมไปด้วยเพราะฉะนั้นผู้เช่าซื้อก็เสียเปรียบอย่างเราเป็นหนี้ธนาคาร 11,000 เราใช้ไป 1,000 มันก็จะเหลือต้น900บาทดอกเบี้ยกับดอกเบี้ยคิด900แต่ไอ้เช่าซื้อรถนี่มันรวมดอกเบี้ยที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดอยู่ในนั้นด้วยมันไม่ได้หักต้นเขาคิดเฉลี่ยเลยอันนี้ทำให้ผู้เช่าซื้อเสียเปรียบทราบว่าทางรัฐบาลก็หาวิธีแก้โดยจะแยกแยะออกว่าเช่าซื้อเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่ให้หักออกมีอันนึงที่อยากจะกราบเรียนท่านผู้กู้นะครับและผู้ให้กู้ก็ฟังไว้ด้วยผู้กู้เสียดอกเบี้ยร้อยละ5บาทต่อเดือนซึ่งเป็นไอ้ร้อยละห้าเนี่ยมันเป็นดอกเบี้ยที่ผิดกฎหมายเดี๋ยวนี้มีการสู้คดีกันถึงศาลฎีกาศาลฎีกาได้ตัดสินว่ากรณีที่โจทก์เป็นผู้ให้กู้เนี่ยเกินกว่าร้อยละ5บาทเกินกว่า115ต่อปีหรือ5สลึงต่อเดือนเนี่ยมันเกินแล้วได้เงินไปแล้วค่าดอกเบี้ยที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดมันมีจำเลยสู้บอกว่าเขาคิดดอกเบี้ยเกินอัตราอีกอยู่ในนั้นขอให้ศาลพิพากษาให้เขาใช้เฉพาะเงินต้นที่ค้างอยู่ดอกเบี้ยให้หักจากไอ้ที่เกินกฎหมายนี่ให้หักออกศาลฎีกาได้ตัดสินอย่างนี้ครับเมื่อดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนดชำระไปแล้วเท่าไหร่เช่นกู้เขาเป็นหนี้เขา 200,000ที่กู้มาใช้ดอกเบี้ยร้อยละ5บาทต่อเดือนใช้ไปแล้ว 50,000 ก็สามารถศาลฎีกาตัดสินให้เอาเงิน 50,000 หักจากเงินต้น 200,000 เพราะฉะนั้นจำเลยจะต้องใช้เพียง 150,000 บาทแต่ถ้าดอกเบี้ยที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดชำระไปแล้วถ้าเกินกว่า 200,000 ก็เป็นอันว่าหนี้นั้นหักหลบกันไม่ต้องจำเลยไม่ต้องใช้หนี้อีกอันนี้ได้มีคำพิพากษาไว้เป็นหลักฐานนะครับเพราะฉะนั้นทำอะไรต้องปรึกษากฎหมายไว้ก่อนอย่างผมเคยเห็นตัวอย่างเยอะเวลาไปกู้เขาให้เซ็นลายเซ็นหมดเซ็นขายที่กับเซ็นเช่ากับเซ็นกระดาษเปล่าทิ้งไว้ก็เซ็นหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เข้าใจในข้อกฎหมายจะเสียเปรียบจึงเห็นว่าบางทีชาวไร่ชาวนานี่ถูกยึดที่ไปเพราะด้วยเหตุความไม่เข้าใจดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อเดือนนี่ปีสองปีก็กลายเป็นทบต้นเลยนะครับทบมาอีกอีกแล้วพี่น้องทั้งหลายก็ไม่มีเงินจ้างทนายสู้คดีก็ปล่อยให้เขายึดไปอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจรัฐบาลควรจะแก้ไขอย่างกรณีที่เช่าซื้อรถนี่ก็คุณจะแยกว่าต้นทุนเท่าไหร่คุณคิดดอกเบี้ยเท่าไหร่ถ้าเขาหักต้นเขาผ่อนต้นมาแล้ว
มันก็ต้องหักดอกเบี้ยก็ต้องลดลงอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะกราบเรียนท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นข้อต่อสู้บางอย่างมีเยอะโดยเฉพาะผู้ค้ำประกันเนี่ยก็มีหลักสู้แต่พี่น้องก็ไม่มีเงินจ้างทนายก็ไม่สู้คดีก็ปล่อยให้เขาสืบพยานฝ่ายเดียวเขาก็ชนะบางคนเข้าใจผิดนะครับผมขออนุญาตนึกขึ้นได้เลยเล่าสู่กันฟังบางคนบอกว่าศาลนัดเราไม่ต้องไปตามนัดถ้าเราไม่ไปศาลทำอะไรไม่ได้สืบพยานต้องสืบต่อหน้าไม่ใช่นะครับการสืบพยานนี่มันคดีอาญาที่ต้องสืบต่อหน้าจำเลยแต่คดีแพ่งนี่เราไม่ไปตามนัดเช่นศาลนัดว่าให้ยื่นคำให้การภายในวันที่เท่านั้นเท่านั้นเราไม่ยื่นฝ่ายโจทก์เขาจะยื่นคำร้องต่อศาลศาลครับผมฟ้องจำเลยแล้วก็ได้ส่งสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยแล้วจำเลยไม่มาตามนัดคอยศาลมินิจฉัยให้สืบพยานฝ่ายเดียวรับหลังแทนจำเลยได้ศาลก็จะมาดูว่าเจ้าหน้าที่ศาลได้ส่งถูกต้องไหมเรียกมาถามหลักฐานมันก็มีส่งโดยถูกต้องก็อนุญาตให้จำเลยสืบพยานฝ่ายเดียวสืบฝ่ายเดียวเขาก็ชนะถึงเวลาเขาศาลสั่งให้ชำระภายใน1เดือนนับแต่วันศาลพิพากษาจำเลยไม่ชำระโจทก์เขาก็ยื่นศาลขอตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดที่ดินยึดบ้านมาขายทอดตลาดตอนนี้เดือดร้อนเลยอ้าวทำไมทำได้ผมไม่ได้ไปศาลคือคดีแพ่งสืบรับหลังได้แต่คดีอาญาต้องสืบต่อหน้าจำเลยจำเลยหนีไม่มาก็ถ้ามีประกันก็ถอนประกันแล้วก็ออกหมายจับนะครับอันนี้ทำอะไรอย่าไปบางทีบางครั้งพี่น้องไหนมาฟังโดยที่ไม่เข้าใจถ่องแท้ก็คิดเอาเองไม่ยื่นคำให้การคดีแพ่งเขาสืบพยานฝ่ายเดียวได้นะครับเดี๋ยวนี้มีทนายเยอะๆที่ก็ให้คำปรึกษาฟรีผมก็ทำมาตั้งแต่ปี2519เป็นทนายแต่ก่อนรับราชการอยู่ชมสมิธก็พอมาเป็นทนายก็รู้ความทุกข์ชาวบ้านเยอะถึงได้อยากจะช่วยชาวบ้านก็มาเป็นผู้แทนเป็นอยู่8สมัยตอนนี้82ปีแล้วก็พอเกิดสมควรเกิดเวลาแล้วแต่ก็ยังให้คำปรึกษาฟรีอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนี่ทั้งแพ่งทั้งอาญานี่ท่านต้องถามได้นะครับอัยการจังหวัดทุกจังหวัดให้คำปรึกษาฟรีแนะนำคดีให้บางครั้งบางทีคดีแพ่งนี่เขาอาจจะยื่นคำให้การตามที่เราแนะนำไปแล้วก็ให้เราไปยื่นต่อศาลได้ในการก็เรียนกฎหมายมาเหมือนกันหรือไม่ไปยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดเขามีแต่อาจจะยังตอนนี้ยังไม่ครบเป็นหน่วยงานขึ้นสังกัดกระทรวงยุติธรรมอย่างเช่นมีการประนอมหนี้ก็มีการช่วยกันหรือไม่ท่านก็ไปหานายอำเภอศูนย์ดำรงธรรมนั่นก็เป็นหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยเหลือถ้าคิดไม่ออกก็เอ้าทนายแก่เนี่ยโสภณเพชรสว่างก็ได้ครับ0818085555นะครับผมก็ยินดีที่จะบริการท่านจะทำไปจนกว่าจะหมดแรงการเช่าซื้อเช่าที่อยู่อาศัยถ้าทำเช่นยันเดี๋ยวนี้อย่างที่มีข่าวว่าโรงเรียนรัฐบาลว่าขายชาติคือไปมีกฎกระทรวงออกมาให้ต่างด้าวมาอยู่ในประเทศไทยที่ทำธุรกิจมีเงินมาลงทุน4ล้านเป็นเวลา3ปีนี่สามารถซื้อที่ดินได้1ไร่ซื้อเป็นของคนต่างด้าวซึ่งประมวลกฎหมายที่ดินห้ามคนต่างด้าวครอบครองที่ดินแต่อยู่นี้วิธีการเขาทำอย่างนี้ครับฟังจากเพื่อนทนายเล่าให้ฟังเขาก็ไปได้เมียจดทะเบียนโอนสัญชาติเป็นคนไทยให้เมียเป็นคนซื้อที่ดินแล้วก็เพื่อป้องกันเมียอาจจะเลิกแล้วต่อกันก็จะมีปัญหาก็เลยให้พาเมียไปที่สำนักงานที่ดินจดทะเบียนเช่าบ้าน
เช่าบ้านทำจดทะเบียนไว้30ปีเขาก็กะว่าเขาอยู่คงจะ30ปีก็อาจจะตายก่อนเมียแล้วเขาก็อยู่ได้เมียจะมาไล่ก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการที่จะให้คนต่างด้าวมีในที่ดินชื่อของเมียแต่เขาจดทะเบียนเช่าโดยถูกต้องตามกฎหมาย30ปีเพราะงั้นเมียจะหาเหตุไปมีชู้หรือจะไล่เขาออกนี่ก็ไม่ได้แล้วสู้คดีกันยาวแต่จดทะเบียนถูกต้องด้วยนี่เป็นการหลีกกฎหมายโดยใช้กฎหมายครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมและทีมงานขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับทำอะไรปรึกษากฎหมายก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ